สวัสดีครับนะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับจากช่วงบันไดม้านะครับจนถึงปากช่องนะครับทุกคนนะครับประจำวันที่9มีนาคมนะครับ2567นะครับผมนะวันนี้นะครับเราจะทำการอัปเดตการก่อสร้างนะครับจากสถานีบันไดม้านะครับไปจนถึงสถานีปากช่องนะครับผมนะฮะนี่ครับก็จะเป็น ความคืบหน้าของการก่อสร้างนะครับนะต่อเสาทางนะครับต่อหม้อนะครับก็เริ่มตั้งต่างงานกันค่อนข้างเยอะแยะแล้วครับนะครับเรากำลังจะเข้าสู่สถานีบันไดม้าแล้วนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับเทียนข้างหน้านี้ครับเป็นสถานีรถไฟความเร็วทางไกลนะครับบันไดม้านะครับนี่ครับผมนี่นะครับเข้าไปที่สถานีบันไดม้าไปแล้วนะครับทุกท่านนะครับต่อไปนะครับจะออกเดินทางไปที่สถานีปากช่องกันนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูความคืบหน้านะครับว่าระยะทางจากสถานีบันไดม้ามาถึงปากช่องนะครับมีความคืบหน้าประมาณไหนนะครับทุกท่านสำหรับช่วงบันไดม้านะครับถึงปากช่องนี้นะครับอันนี้อยู่ในสัญญาที่3/3นะครับอยู่ในสัญญาที่3/3นะครับโดยสัญญาตัวนี้นะครับรับผิดชอบนะครับโดยบริษัทนะครับไทยเอนเนอร์จีนะครับและอุตสาหกรรมจำกัดนะครับเริ่มงานตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ปี2564นะครับจะเห็นได้ว่าแถวนี้นะครับกำลังจะมีการหล่อเสาทางวิ่งนะครับขึ้นมานะครับก็กำลังมีการเคลียร์พื้นที่นะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับใกล้ๆสถานีปากช่องนะครับก็น่าจะห่างจากสถานีปากช่องอีกประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรนะครับนี่นะครับก็เริ่มมีการก่อสร้างเสาขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็มีการวางคานทางวิ่งนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่นะครับท่านนะครับความคืบหน้าก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ผู้รับเหมาก็คือไทยเอเนอร์จีนะครับและอุตสาหกรรมจำกัดนะครับรับผิดชอบสัญญานี้นะครับอันนี้เป็นสัญญา3/3นะครับอันนี้เป็นสัญญา3/3นะครับบันไดม้าถึงลำตะคองนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับความคืบหน้านะครับเริ่มมีการวางคานทางวิ่งไปยาวนะครับนี่นะครับแล้วข้างหน้าก็กำลังจะวางคานทางวิ่งบนต่อหม้อแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับความคืบหน้าก็เริ่มขึ้นมาเยอะขึ้นมาระดับหนึ่งครับผมนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเริ่มมีตัวหนอนยาวๆนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับใช้สำหรับยกคานทางวิ่งขึ้นวางนะครับต่อกันนะครับเป็นทางวิ่งเนาะเป็นคานทางวิ่งนะครับสำหรับรถไฟความเร็วสูงนะครับนี่เห็นไหมครับต่อหม้อก็เริ่มเรียงรายกันค่อนข้างยาวนะครับนี่ครับถือว่ามีความก้าวหน้าระดับนึงครับผมนะครับนี่ก็จะเรียบทางรถไฟอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเข้าถึงสถานีปากช่องนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับตรงบริเวณนี้ก็กำลังก่อสร้างหล่อเสาขึ้นนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ครับความคืบหน้านะครับนี่นะครับนี่นะครับกำลังมีการอันนี้ตรงนี้กำลังเทฟุตติ้งอยู่แล้วก็
นี่ตรงนี้ก็กำลังหล่อเสาขึ้นมานะครับนี่นะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ที่สถานีปากช่องแล้วท่านนะครับนี่นะครับโดยทางรถไฟก็จะเรียบเข้าข้างทางซ้ายของสถานีปากช่องนะครับไปอย่างนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับโดยสถานีปากช่องก็จะอยู่ทางขวามือนะครับส่วนสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องแห่งใหม่นะครับจะไม่ได้อยู่คู่กับสถานีรถไฟทางไกลนะครับตัวนั้นก็จะอยู่ห่างจากนี่ไปประมาณเกือบ4-5 กิโลเมตรนะครับจากนี้นะครับก็อาจจะต้องถ้าจะไปดูนะครับอันนี้ก็คือผมจะมีคลิปหนึ่งนะครับที่ลงไว้นะครับมันจะต้องเดินทางเข้าไปโดยรถมอไซค์รับจ้างนะครับหรือว่าต้องจ้างรถโดยสารไปเพื่อที่จะไปอัปเดตให้ทุกท่านดูนะครับโดยอันนี้ก็คือสถานีรถไฟทางไกลนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงนั่นแหละครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับมันจะอยู่ห่างไปนี้ประมาณเกือบ 4-5 กิโลนะครับโดยทางมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าถ้าไปทางตรงจากทางรถไฟตรงนี้ก็จะห่างจากนี้ไปประมาณ2กิโลครับถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็5กิโลนะครับทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าส่วนนึงนะครับนี่นะครับเราก็จะออกจากสถานีปากช่องไปแล้วนะครับทุกท่านนะครับนี่นะความคืบหน้าก็เริ่มขึ้นมานะครับเสาก็เริ่มสูงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เอาคานทางวิ่งมาวางข้างบนนะครับนี่ครับนี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าณช่วงเวลานี้นะครับช่วงวันที่9นะครับมีนาคม2567นะครับถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นมาระดับหนึ่งนะทุกท่านนะครับนี่แต่ก่อนตรงนี้ยังเสายังไม่ขึ้นนะครับวันนี้ขึ้นมาถึงนี้แล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับเริ่มมีความก้าวหน้าขึ้นมาแล้วนะครับตอนสัปดาห์ก่อนผมมานะครับยังแทงเสาเข็มกันอยู่นะครับตอนนี้ก็นี่นะครับเริ่มหล่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากันแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับทางช่องนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ